ประจักษ์กำงานนี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนตำเบาวิทยานะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นผอ.หนุ่มว่างั้นเถอะเป็นผอ.ที่อนาคตไกลนะครับแม่วันนี้แก้วรุมจองมาในมาดของทรงผมแปลกๆครับวันนี้แม่นี่ทำไฮไลท์หรือว่าโดนยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาฮะน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาครับอ้าวลืมฟันยางอีกฟันยางครับมีมุกด้วยนะครับแก้วลุมจองเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับเปิดตัวเมื่อเพลงเมื่อกี้แฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยฮะแปลว่าอะไรฮะเพลงเมื่อกี้มันต้องมีความหมายความหมายลืมฟังเอาฟังในจังหวะแก้วลุมจองแกดังมาเหมือนนั่นกันแสนชัยครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นชุดประจำเหมือนแสนชัยแล้วครับเมื่อกี้เหมือนโอ้โหแก้วลุมจองมีคนเปิดการเชื่อมมือมาเยอะหลายไฟเหลือเกินดูจากหน้าครับอายุเพียง30ปีครับหน้าไปเยอะเหมือนกันจะรีบไปไหนครับครับผ่านอะไรมาเยอะต้องแบบนี้ครับการล่ำมึกนะครับพยายามล็อกให้แน่นนะครับแก้วรุมจองครับเห็นแก้วรุมจองเราคิดถึงอีคิวซังจังเลยครับพยายามเข้าหาครับแก้วรุมจองนี่เป็นคู่กัดกับอีคิวซังนะครับว่าเป็นคู่ประสานนะครับแล้วก็อีคิวซังนี่สนุกดูเดือดแม่แน่คันแค่เป็นแค่ตายแล้วครับแต่วันนี้เขาต้องมาเจอกับอลิซอลิซานเดอร์มอยซ่ามอยซ่าจะเป็นอย่างไรจะซ่าออกไหมแม่จะมอยซ่าวางแผนดีครับเย็บซ้ายยาวๆด้านของลุงแก้วลุงจองนี่มันทิ้งขวาไปหลุดครับสั้นกว่าหมัด1 2ครับโอ้มอยซ่านี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับแก้วลุงจองครับขนาดสถานฟ้ายังกดเขาไม่ได้ครับแก้วรุมจองโอ้โหแม่บัดซ้ายก็จะต่อยครับขาก็จะเตะเจอแข้งขวาของมอยซ่าครับทันแล้วครับหมัดเล็งหมัดกันไหมนั่นแหละครับพยายามครับต้องใช้ความเจ้าเล่ห์ครับแก้วรุมจองหมัด1 2ครับหมัด1 2ของมอยซ่ากระแทกหมัดซ้ายครับหมัดออกหมัดหน้าครับหมัดขวาไม่ถึงหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับแก้วรุมจองครับโอ้ยลุกไวลุกไวยังไงดิ้นพลาดมันเอ้ยโอ้โหดูครับยังมองครับโดนหมัดไปโลงแก้มขวาแดงเถือกโอ้โหเอาละครับไปโดนนับแปดแล้วนะครับแก้วรุมจองครับนี่ครับมอยซ่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้หน้าตาแกนี่เอาเรื่องเลยนะแก้วรุมจองเอาเจอแข้งจริงไม่ได้ฉายาจองกำลังแม่หรอกครับนี่เนี่ยเจอขวาตรงอีกแล้วครับโอ้เจอหมัดขวาตรงอีกแล้วครับไม่ง่ายแล้วนะครับแก้วรุมจองครับก่อนขึ้นเวทีนี่มั่นหกมั่นใจเหลือเกินครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วแก้วในเรื่องอื่นเรื่องทนนั้นต้องยอมนั้นนะครับแต่ว่าด้วยช่วงชกด้วยฝีมือและความเป็นมวยเนี่ยหนูจะเป็นรองครับตาจากกัมพูชาครับแก้วรุมจองครับเจอสถานการณ์ลำบากครับมอยซ่าเนี่ยครับไม่แลกไม่ปะทะใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับกระแทกหมัดซ้ายหน้านำไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาตามการจังหวะก็ดีมากครับสวยสวยอันนี้สวยสวยโอ้นี่ขนาดสวยครับเกลียวรอบครึ่งเลยครับโอ้เจอหมัดขวาตรงอีกแล้วครับมอยซ่าโอ้ยหุบหลุดไปแม่แกก็หาเหลี่ยมหลายอย่างครับสำหรับแก้วหลับไม่ค่อยดีครับอ้าวพักแอนยกเดียวเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พีทีทีอันตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนจากพีทีทีโออาร์ครับนี่ครับหมัดขวานะครับกระแทกซ้ายไปก่อนดูภาพช้าเมื่อกี้หมัดขวาโดนไปให้หมัดครับแต่ว่าเสียหลักล้มแกก็พยายามลุกขึ้นอย่างเร็วครับแต่ว่าแม่ด้วยหมัดเต็มเหลือเกินครับเต็มคามนะครับต้องนับครับเสียไปแล้วครับ1นับแก้วรุมจองจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตราดครับเชียร์อยู่หน้าจอครับวันนี้กิจธุระไม่ได้มาเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่มีอัดฉีดให้แก้วรุมจองครับถ้าเกิดเอาชนะทางด้านของมอยซ่าไปได้โอ้โหเจอหมัดอีกแล้วครับแกนี่เหมือนลูกขนุนเหมือนกันนะฮะกลิ้งไปกลิ้งมาครับแก้วรุมจองหลักเหลี่ยมอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงครับแล้วความถึงของเขาเนี่ยครับครับคนจะบ้าไปนะครับกวาดล่างลงไปครับแต่เสียงเชียร์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับแก้วรุมจองเยอะครับวันนี้คนทางแถบก็จะมองนี่มากันเยอะครับเอาละครับแลกเลยครับแลกหมัดครับขยับเข้าหาขยับเข้าหาครับขยับเข้าหา
แม่มอยซ่าไม่แลกไม่ปะทะนะครับไม่แลกไม่ปะทะครับมอยซ่าใช้ความยาวครับใช้ความยาวแรกเป็นทองครับต้องเดินนะครับแก้ลูกดองเต็มที่นะครับลูกมีนจะทำอะไรได้ไหมหายไปทีนึงเนี่ยกองเชียร์ของมอยซ่านี่มาเต็มมุมเลยนะครับนักชกยูเครนนะครับเอาหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะดึงดึงหลบไม่พ้นครับแขนของมอยซ่ายาวฮะแต่ผมกล่าวว่าขอสักทีดังๆสักทีนิดโอ้โหโอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปโอ้โหต๊อปทเวงมาได้แผลแผลต่อยซ้ายได้หนึ่งหมัดอย่างนี้เรียบร้อยเลยนับแปดยกครั้งที่สองครับของยกที่สองมาแล้วครับโดนยกระนาดแล้วนะครับโอ้ยต้องการแลกครับแก้วรุมจองครับรอยางไปก่อนครับแก้วรุมจองหมัดหนึ่งสองเอาหมัดซ้ายคืนวัดดวงนะครับแก้วรุมจองโดนยกระนับเนี่ยครับต้องเปิดหน้าแรกครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแต่ว่ามอยซ่านี่สวมหมวกกันน็อกแน่นเอ้าเจอซ้ายตรงของแก้วรุมจองครับมอยซ่านี่นะครับเจอหมัดโอ้ยเรียบร้อยครับอย่างนี้ขวาตรงอีกแล้วครับท่านครับเข้าถลำเข้าพรวดอย่างนี้ครับเดินจังหวะสองจิ้มขวาตรงโอ้โหเต็มตาลอยครับเต็มที่แล้วครับสำหรับแก้วรุมจองโอ้นี่เอาละครับดูสีหน้าครับจใจครับสำหรับอเล็กซานเดอร์มอยซ่านี่ดึงจังหวะต่อยขวาสวยงามโอ้โหครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับน้องแฟนมวยครับคือแก้วรุมจองมีโอกาสเลือกน้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดนไปสองนับแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอขวาตรงครับปั้งโอ้โหเตะซ้ายล่างหน้าเปิดเขาจิ้มขวาทีเดียวครับเรียบร้อยดึงนะครับนี่ครับฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้หงายท้องครับนอนหงายอย่างเฉียดเลยครับโอ้ออกหมัดแม่นจริงๆครับนะเหมือนเฉียดโดนย่างเลยฮะครับนี่ครับเต็มกระโดงคางครับโอ้จะเข้าไปยืนรอชิงผู้ชนะระหว่างแสนสถานกับอาตาเยฟจากรัสเซียครับเชิญครับคุณเป๊กครับเอาละครับประกาศผลนะครับผม The winnerAlexander Mojsa from Ukraine ไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับครับทางด้านของ Alexander Mojsa ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา